สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการปลูกแบบเบื้องต้นง่ายๆเข้าใจง่ายที่สุดนะครับเหมือนที่ผมเคยปลูกมาหลายๆสวนแล้วนะครับที่ปลูกง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามว่าต้นแบบนี้ต้นใหญ่อะมีรากขดเปล่าผมจะบอกให้เลยนะครับว่ารากขดไม่ได้ทำให้ทุเรียนตายนะครับแต่การปลูกหรือการดูแลที่ผิดวิธีนะครับนั่นแหละสาเหตุสำคัญครับเดี๋ยวผมจะทดลองการปลูกต้นนี้ดูเลยนะครับก่อนอื่นมาดูสภาพดินที่เราวางก่อนนี่คือปลูกต้นเดียวนะครับก็ใครจะกว้าง1นี่ผมยกโคกขึ้นมานิดนึงนะครับใครจะกว้าง2เมตรก็ได้1เมตรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าดีให้กว้างกว่านี้เลยนี่ผมสาธิตการปลูกคร่าวๆให้ดูนะครับเนี่ยเอ้าพี่กายเริ่มขุดก่อนเลยขุดนะครับเราไม่จำเป็นต้องขุดลึกนะครับตรงกลางขุดลงไปสักประมาณคืบไม่ต้องหลุมกว้างมาดูการขุดมาดูการขุดใกล้ๆครับเอาลงไปอีกก็เอาลงไปอีกเดี๋ยวเราจะเทียบถุงดูลงไปอีกมาขุดตรงนี้ด้วยรอแล้วอยู่ขุดไปขุดอีกเดี๋ยวนะครับปุ๊บโอเคได้แล้วเนี่ยนี่ระดับดินนี้ให้อยู่ประมาณนี้นะครับระดับนี้นะครับเอาพี่ไก่เดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับมาดูตัวยานะครับผมจะใช้ตัวยาเมทาเล็กซินนะครับเมทาเล็กซินเพื่อป้องกันเชื้อราก่อนนะครับเนี่ยรากใช้ดีเลยป้องกันเชื้อราทางดินนะครับรากเน่าโคนเน่าทุเรียนครับบางคนใช้แต่โคเดม่าใช้ปูนขาวใช้ปูระดานแต่ที่แปลงใช้อันนี้นะครับชื่อยาสามัญเมทาเล็กซินนะครับผมจะใช้1ช้อนชานะครับต่อฝักบัว5ลิตรนะครับต่อน้ํา5ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูเลยนี่นะครับมีทายเหลือนะครับผมจะใส่ประมาณเอามือเลยก็ได้1ช้อนชานะครับ1ช้อนชาประมาณ1ช้อนชานะครับนะครับแล้วกวนให้เข้ากันนะครับกวนให้เข้ากันกวนเข้ากันเอาต้นออกก่อนเนี่ยครับเวลาราดนะครับ1ตารางเมตรนะครับผมจะราดหมดเลยนะครับรออะไรอ่ะราดเลยราดเลยเราฝาดถุงก่อนเลยครับครับนี่นะครับลาดให้ทั่วเลยนะครับจำไว้เลยนะครับผมผสม1ช้อนชาต่อ1ฝักบัวนี่ลดได้ประมาณ3หรือ2หลุมนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่แบบนี้ลดได้3หรือ2หลุมนะครับแบบนี้เลยนะครับเมทาเล็กซินเอาลงมาเลยนี่ดูการกรีดถุงนะครับจำไว้เลยรากขดไม่ได้ทำให้ทุเรียนตายมาดูรากเอากรีดเนี่ยครับลากเต็มถุงนี่จะกรีดแบบนี้ได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับลากทุเรียนเต็มเอาหงายให้ดูลากหน่อยนี่นะครับผมจะใช้วิธีคุยนะครับเพราะดินด้านล่างนะครับเป็นดินที่เสื่อมสภาพนะครับดินที่เสื่อมสภาพลากทุเรียนก็จะเป็นสีดําแล้วเพราะว่าเวลาเราลดน้ําหรือน้ําขังนะครับเนี่ยเอาออกให้หมดนะครับประมาณ1นิ้วหรือ2นิ้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยอ้าวเนี่ยเจอรากแบบนี้ต้องตัดนะครับตัดเลยตัดโอเคนี่ดำๆแบบนี้ตัดออกให้หมดนะครับตัดออกให้หมดเลยน้องดูให้หมดพวกดำเนี่ยมันเสื่อมสภาพเพื่อนจับไปก็อ้าวเดี๋ยวโอเคนะครับแบบนี้เลยเอาพี่ไก่วางลงไปนี่นะครับเอากบได้เลยเอาเราไปเปิดน้ำนวดผมกบไปพี่ไก่กบเปิดน้ำกบเหยียบย่ำดีแน่นๆนะครับเราจะไม่จำไว้เลยเราจะไม่ฝังทุเรียนลงไปมิดนะครับเพราะรากทุเรียนจะเป็นรากอากาศนะครับเอาพี่ไก่มาใส่น้ำนี่นะครับรากทุเรียนจะเป็นรากอากาศนะครับเราจะกบเขาบนนี้ไม่ได้นะครับมันจะหายใจไม่ออกนะครับรากทุเรียนเป็นรากอากาศเยอะแล้วก็โกยออกมาโกยมาให้พอดีตรงนี้นะครับให้เหลือนิดเดียวครับแล้วก็ย่ำไปเนี่ยทำสูตรที่แปลงก็อันนี้เลยตั้งลำต้นให้ตรงนะครับย่ำให้เขาเหลือประมาณนี้
ครับนั่นก็ใส่ไม่ขึ้นเวทเหลือมานี้เพราะว่าถ้าการกบถ้าการกบกบหมดนะครับเขาจะหายใจไม่ออกนะครับพอเขาหายใจไม่ออกเขาก็จะไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ตายนะครับแต่มันไม่โตนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากปลูกเสร็จนะครับเราจะใช้ไมโครฟูวิกนะครับนี่มาดูเลยไมโครฟูวิกนะครับจะเป็นอะมิโนนะครับช่วยเร่งการแตกรากฝอยนะครับแล้วก็พวกดินเป็นกรดนะครับดินเหนียวมันจะระเบิดหมดเลยตัวเนี้ยผมจะใช้เทคนิคเหมือนผมปลูกทุเรียนเข่งแบบเนี้ยดูเลยทุเรียนเข่งผมจะใช้ตัวนี้ราดนะครับเพื่อเร่งรากฝอยเขาแตกเร็วถ้าทุเรียนรากเดินเมื่อไหร่ยอดเขาจะมาทันทีไม่มียาวิเศษอันไหนนะครับไม่มียาวิเศษอันไหนนะครับที่จะทำให้ทุเรียนสวยในเมื่อรากเขาไม่เดินไม่ได้กินอาหารนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่ถ้าขวดใหญ่นี้เราใส่แค่ครึ่งฝาต่อฝักบัว5ลิตรลดได้3ต้นเหมือนกันนะครับเนี่ยใช้กับไม่ต้องเต็มฝานะครับกวนให้ดีเดี๋ยวขอกวนก่อนใช้แค่ครึ่งฝาพอนี่เราสาธิตให้ลูกค้าดูวิธีการปลูกแล้วก็ลดไปเลยพวกนี้นะครับลดให้ทั่วไปเลยลากไปตรงไหนเราลดไปตรงนั้นเลยให้ชุ่มวันแรกที่เราปลูกนะครับน้ำจะต้องเยอะให้ชุ่มนะครับลดน้ำแรกๆนี้ลดทุกวันไปเลยครับลดทุกวันนะครับวันฝนตกไม่ต้องเราก็ดูหน้างานของเราไปเองว่าที่ของท่านความชื้นใต้ดินอยู่เยอะไหมนะครับอยู่เยอะหรือเปล่าถ้าเยอะเราก็วันเว้นวันได้แต่ทั้งนี้งั้นย้ายหน้าดินแห้งเลยแรกปลูกนะครับเอาพี่ไก่แล้วก็อันนี้น้ำยาพินิจเสร็จเยอะเลยครับพี่นี่เร่งรากฝอยครับเนี่ยแล้วก็เราปักเลยนะครับตั้งต้นในตรงนะครับปักอย่าไปปักที่รากนะครับปักข้างๆนะครับปักลงข้างๆเอาพี่ไก่เอาเชือกมามัดพี่เอาเชือกก่อนเรื่องสีฟ้านี่ครับปักเฉียงๆไปนะครับปักเฉียงๆไปนะครับแล้วก็ดึงต้นเข้ามานะครับดึงต้นเข้ามาล่ำแบบหลวมๆตั้งพยายามตั้งต้นให้ตรงนะครับห้ามเอาปุ๋ยหรือขี้งัวหรือปุ๋ยคอกอย่างอื่นรองก้นหลุมเลยนะครับเพราะเขาจะไม่ได้กินเลยจะเกิดการหมักหมมของก๊าซขึ้นมาเปล่าๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นก๊าซขึ้นมานะครับพวกใบนี้จะเหลืองรากเป็นเชื้อราแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ลองเลยพวกนี้ถ้าเกิดรากอยู่ข้างล่างนะครับตอนแรกก็ไม่เป็นไรแต่พอสักพักไปรากไปถึงในตัวที่เราลองนะครับจะเกิดการเค็มปุ๋ยพอเค็มปุ๋ยทีเนี้ยต้นจะไม่แข็งแรงแล้วจะเกิดโรคขึ้นแล้วนะครับพอใบร่วงหมดโรคเข้าทันทีเราจะแก้ยากแล้วการปลูกนี่คือทำไม่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ผมจะไม่ใส่นะครับผมจะใช้เป็นธาตุอาหารรองใช้เป็นธาตุอาหารรองนิดนึงนะครับใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชานะครับจะเป็นตัวเอ็กซ์ตามิกนะครับมีพวกกรรมฐานแมงกานิสสังกะสีแมกนีเซียมธาตุเหล็กอะไรครบนะครับผมก็จะใส่ประมาณเท่านี้เองต่อหนึ่งต้นนะครับแล้วก็โรยไว้เลยก็ลดน้ำให้เยอะนะครับปุ๋ยเราเริ่มใส่เมื่อ20วันผ่านไปปลูกไป20วันผ่านไปหรือ1เดือนนะครับแล้วก็ยาพวกยาป้องกันแมลงยาป้องกันเชื้อราหรือว่าปุ๋ยทางใบอะไรแล้วก็เริ่มตั้งแต่7วันถึง10วันได้เลยเริ่มใส่ได้เลยจำไว้นะครับใส่ปุ๋ยครั้งละน้อยๆใส่ให้บ่อยนะครับครั้งละน้อยๆต่อให้บ่อยมีปัญหาอะไรก็ทักสอบถามเข้ามาทางเพจสีหน้าพันไม้ได้เลยนะครับผมปลูกกับนี่ปลูกมาเป็นหลายพันต้นแล้วครับไม่มีสักต้นเดียวนะครับแล้วผมไม่ใช้ฟาเลนบังด้วยนะแต่ถ้าเกิดไปปลูกตรงหน้าและตอนหน้าแล้งนะครับผมจะแนะนำให้บังฟาเลนทางด้านตอนแดดบ่ายนะครับจะไม่บังข้างบนเพราะว่าต้นทุเรียนนะครับเขาชอบน้ำค้างยอดจะเดินดีบังตอนแดดตอนบ่ายนะครับเพราะแดดตอนบ่ายมันจะร้อนนะครับไม่ได้ช่วยสร้างอะไรเลยให้ก็โดนแดดเช้าพอใหญ่บังข้างบนนะบังข้างบนมันไม่ดีบังแดดตอนบ่ายพอครับก็มีคร่าวๆอะไรนะแป๊บน้ำอ๋อน้ำนะครับน้ำก็คือทุเรียนใช้ระบบน้ำหยดไม่ได้นะใช้ระบบน้ำหยดไม่ได้น้ำต้องคือสมบูรณ์เต็มที่ลดไปเลยทุกวันวันเปิดสปริงเกอร์2หัวเลยไฟขวานะครับครั้งวันละ20นาที15ถึง20นาทีแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่ท่านเพราะว่าบางคนมาบอกผมว่าต้นทุเรียนของเขาอะอาทิตย์นึงลดน้ำครั้งเดียวเองทำไมสวยความชื้นใต้ดินเขามีเขาอยู่ข้างเขาดินเขาอุดมสมบูรณ์ป่าเขามีป่านะแต่ถ้าเกิดปลูกละแวกนี้ไม่ลดน้ำทุกวันตายผมบอกเลยมันก็แล้วแต่สภาพของอากาศสภาพพื้นที่ของแต่ละคนนะครับอันนี้นั้นก็คือท่านก็
ศึกษาด้วยตัวเองด้วยนี่ผมวิธีการปลูกคร่าวๆนะครับฉีดปุ๋ยฉีดยาหลังจากนี้7วันได้เลยนะครับแต่ห้ามลงก้นหลุมห้ามลงอะไรถ้าดินท่านไม่ดีนะครับผมจะแนะนำให้ไปซื้อดินเกษตรเลยถุงละเกือบ20บาทอะต้นหนึ่งต่อหนึ่งถุงนะครับผสมให้เข้ากันบริเวณดินที่ปลูกแล้วก็ปลูกได้เลยเพราะว่าดินพวกนั้นไนโตรเจนเขาสูงก็จะช่วยทางการรากนะครับรากเขาจะเดินเร็วเนี่ยแล้วก็ตัวไมโครฟูวิกเนี่ยจำเป็นเลยแต่บางท่านก็ปลูกธรรมชาติเลยไม่ต้องอะไรเลยก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดินเขาด้วยครับมีเท่านี้เองนะครับโอเคมีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสีนาควันไม้นาสารครับสวัสดีครับอ๋อครับใช่สองตัวแรกปลูกป้องกันเชื้อรากับเล็กมาก